ชุดว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วมีสระว่ายน้ำนี้ด้วยสุดชิลจะเปิดแบบสดใสเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแพรก็จะไปเที่ยวพักผ่อนที่พัทยาแล้วก็หรือจะถ่ายฟล็อกมาฝากทุกคนนะคะโปรแกรมในทริปเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้แน่นเวอร์จะเต็มแล้วก็อุ้ยเสียงลงจะเน้นถ่ายรูปพักผ่อนอยู่โรงแรมแล้วก็มีไปคาเฟ่บ้างเพราะว่าทริปเนี้ยก็คือมาแบบว่า2วัน1คืนก็อาจจะมีเวลาไม่ได้มากนักแล้วก็ตอนเนี้ยบ่าย14:30แล้วแต่ว่าเพิ่งออกจากกรุงเทพได้สักพักหนึ่งตอนเนี้ยอยู่แบบจุดพักรถตรงระหว่างทางไปพัทยานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันเป็นคนขับรถด้วยนะคะ Life is a winding road No telling where it goes ถึงแล้วที่แรกทุกคนคือแบบว่าพอมาถึงปุ๊บใช่ปะนี่มันไม่ใช่ฤดูฝนด้วยซ้ำแต่ว่าฝนลงเม็ดจ้ะว้าวถึงแล้วเดี๋ยวแพรจะถ่ายรูปข้างหน้าก่อนเพราะว่าตอนเนี้ย3 โมงกว่าเกือบ4 โมงแล้วแล้วก็แดดคือแบบครึ้มมากไม่ใช่ท้องฟ้าครึ้มมากก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยเข้าไปหาอะไรกินนะคะใช่ใช่ Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights ทุกคนมุมนี้ค่ะมุมนี้คือต้องมาถ่ายฟังมากเฮ้ยสวย If I let me figure out where the road goes นี่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครทานอาหารก็จะเป็นตรงนี้ส่วนนี้ส่วนโซนคาเฟ่ก็จะเป็นข้างในตรงนู้นนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะกลับไปที่พักอะที่แพรจองไว้อะมันไม่ได้ไกลจากที่นี่นะคะโรงแรมแล้วและนี่คือเตียงนอนของเรานะคะนี่ห้องที่แพรจองจะเป็นอะไรสักอย่างซีวิวทะเลอยู่ตรงนู้นนี่แล้วก็มีอ่างมันจะเห็นทะเลอยู่แบบไกลๆตรงนู้นมุมนี้โดดโดน ก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนหนึ่งแช่น้ำอีกคนหนึ่งจะนั่งชิลตรงนี้ก็ได้โอ๊ย รีบนอนจังเตียงนอนอ่ะคือแบบว่านอนเราสามารถนอนดูวิวไปได้เลยอย่างนี้แตงเอาตีนเข้ามาแตงดูไกลๆตรงนั้นมีคนขึ้นแบบพารามอเตอร์ด้วยอยากขึ้นบ้างเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วแต่คือวันเนี้ยฟ้าครึ้มแบบครึ้มมากเต็งคนดูไข่ปูแบบเต็มเดี๋ยวเราจะมาแช่น้ำ ในบรรยากาศอย่างนี้นะคะตอนนี้แพรก็กลับไปใส่ชุดว่ายน้ำตัวเดิมเพราะว่ามันเปียกไปแล้วมาดิอุ้ยมีคนมาและนี่ก็คืออาหารเช้าของเราเฮ้เป็นไรแพรลงมาหน้าแบบนี้เลยน้ำยังไม่ได้อาบฟันก็ไม่ได้แปะ Hello Good Morning วันที่สองค่ะวันนี้แพรก็มาถ่ายรูปตรงริมสระนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะเช็คเอาท์ออกแล้วถ่ายรูปที่โรงแรมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแพรก็จะเช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปที่อื่นนะคะตอนนี้กำลังจะมาซื้อกาแฟนะคะคนเยอะมากกลัวติดโควิดร้านนี้วิวดีมากทุกคนแนะนำแต่ว่าตอนนี้คือสภาพแพรแบบก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าแสงแดดแรงมากก็เลยต้องใส่แว่นกันแดดโควิดก็กลัวโอ้ my god นี่นะคะทางลงในข้างล่างมันก็จะลึกลับหน่อยมีสระว่ายน้ำนี้ด้วยสุดชิลสวยมากตรงนี้เหมือนกองจีนเลยเดี๋ยวแพรจะเข้าไปดีมากร้านเมื่อกี้ที่เราไปอ่ะร้าน Hidden Lab อ่ะอยู่ตรงนั้นนะคะร้านนี้ก็คือแบบค่าขับรถขึ้นเขามาอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านนี้แพรลืมถ่ายปิดคลิปมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปแพรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย